สวัสดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยวันนี้ก็จะมาคุยถึงเรื่องลุงตู่ทานซิสเตอร์กันหลายคนนะครับโดยเฉพาะฝ่ายตรงข้ามไม่ว่าจะเป็นพรรคฝ่ายค้านและก็คนที่เกลียดที่หน้าลุงตู่ก็จะมาพูดเรื่องนี้เยอะแยะมากมายรวมทั้งนักข่าวด้วยก็เป็นเรื่องตลกขบขันเลยเมื่อลุงตู่พูดถึงวิทยุทรานซิสเตอร์แต่ถ้าลองไปดูดีๆไปฟังการที่ท่านพูดนะครับท่านไม่ได้ไปพูดจริงจังไม่ได้พูดแบบเป็นเรื่องเป็นราวท่านพูดในช่วงที่ประชุมคอนเฟอเรนซ์ผู้ว่าทั่วประเทศก็พูดมาอยู่ประโยคเดียวเท่านั้นเองแต่คนที่จะจ้องจับผิดนะครับลุงตู่พูดอะไรก็ผิดทุกอย่างแล้วก็มักจะพูดแบบนี้ออกมาเรื่อยๆถ้าขายไม่ได้ก็ไปขายดาวอังคารอะไรทำนองนี้คือท่านเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยที่คิดอย่างไรก็พูดอย่างนั้นครับหลายคนก็คิดอย่างท่านน่ะแต่เขาไม่พูดเพราะเขาไม่มีความจริงใจเหรอหรือเขารู้กาลเทศะก็ไม่รู้นะครับแต่ลุงตู่ก็จะพูดแบบนี้ผมนะในการทำหน้าที่สื่อมวลชนก็จะนำเสนอแบบเป็นกลางๆนะในเรื่องนี้เพราะจริงผมก็ไม่ได้ชอบลุงตู่เท่าไรหรอกถึงขั้นเกลียดเลยทีเดียวแต่การทำหน้าที่มันก็อยู่อีกเรื่องนึงนะครับนักการเมืองที่มาด้อยค่าลุงตู่ก็มีคุณหญิงสุดารัตน์นะครับทวิตข้อความด้วยอัดเสียงด้วยว่านายกบอกถ้าไฟดับให้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมทางวิทยุทรานซิสเตอร์โดยยังไม่ใครไม่มีรีบซื้อนะคะเดี๋ยวของขาดตลาดนะครับนั่นคือคุณหญิงสุดารัตน์คุณไพศาลพืชมงคลนะครับคนปรับตัวฉลาดได้ทุกยุคแล้วก็โพสต์ตอนหนึ่งว่าเมื่อครั้งผมเป็นเด็กๆก็นิยมชมชอบวิทยุทรานซิสเตอร์แต่ปัจจุบันนี้เขาใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กันแล้วจึงไม่ทราบว่าจะไปหาซื้อได้ที่ไหนท่านใดทราบว่าจะซื้อวิทยุทรานซิสเตอร์ได้ที่ไหนกรุณาบอกหลังใหม่ด้วยนะครับนั่นคือเรื่องราวที่มีคนเน็บคนแซะนายกอยู่เรื่อยๆมีเยอะมากนะเป็น10 20 30คนนู่นนะครับผมก็เลยคิดว่าช่วงนี้นะก็แนะนำพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะก็ต้องทำใจนะพูดอะไรก็ผิดแหละคือมันเป็นขาลงไงมันไม่ใช่ขาขึ้นไงจะทำดีแค่ไหนก็ผิดและทางที่ดีไม่ต้องออกไปไหนหรอกครับอยู่ทำงานที่ทำเนียบแต่ดีที่สุดเพราะว่ายังไงก็ตามน้ำท่วมนายกไปน้ำก็ไม่หายท่วมและไปก็จะเป็นภาระกับข้าราชการด้วยแทนที่จะไปทำงานต้องมาเตรียมการต้อนรับต้องมาทำผักชีโรยหน้าต้องมาจัดนู่นจัดนี่ต้องเกณฑ์ผู้คนมาต้องมีการนัดแนะมันไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกครับการที่ไปแล้วน้ำจะดีขึ้นไอ้เรื่องน้ำท่วมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันยิ่งใหญ่มากไม่ใช่ใครจะมาทำสำเร็จหรอกเขาต้องทำเป็นแผนเป็นระบบมานานมากไม่ใช่อยู่ๆก็มาทำแล้วก็ต้องใช้เงินทุ่มเงินเยอะมากจริงๆแล้วทำได้คนไทยไม่ยากหรอกแต่ไม่มีปัญญาทำก็เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันเป็นครั้งๆไปเดี๋ยวน้ำมันก็ลดมันก็จบกันไปคนที่เป็นนายกช่วงนั้นก็จะโดนด่าก็เท่านี้เองเหมือนกับคุณที่เป็นผู้ว่ากทม.พอน้ำท่วมก็จะโดนด่าก็เหมือนกันแต่ผมอยากจะต้องข้อสังเกตว่าถ้าเกิดว่าคุณชัดชาติพูดเหมือนนายกอะว่าให้ใช้วิทยุทรานซิสเตอร์มันจะโดนกระดำเท่านายกไหมเพราะว่ากองเชียร์ก็โอ้โหจะเห็นดีด้วยเออดีนะคิดได้ยังไงมันก็ต้องเป็นทางเลือกที่ดีแต่สรุปยังไงก็ตามนะครับมันก็มีเป็นไปได้นะเพราะว่าที่ศรีลังกานะไฟดับมา3 วันแล้วนะครับ3 วันแล้ว
ก็ไม่รู้ว่าเขาใช้วิทยุทรานซิสเตอร์หรือเปล่าก็คงไม่ได้ใช้หรอกก็ไม่เห็นมีข่าวออกมาเลยแต่ผมอยากจะบอกให้ว่าคนบ้านนอกคนต่างจังหวัดยังใช้อยู่นะครับโดยเฉพาะยี่ห้อทานินถ้าใส่ทานราคาประมาณ500ถ้าเกิดเป็น2ระบบใส่ทานด้วยแล้วก็เสียบปลั๊กด้วยก็แพงขึ้นมาแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีระบบที่สามารถชาร์จไฟได้เหมือนโทรศัพท์มือถือยังมีอยู่แล้วเขาก็ยังใช้กันอยู่ไปนาไปไร่ไปเลี้ยงควายก็ใช้วิทยุทรานซิสเตอร์นะครับแล้วก็ดีเจก็ยังมีอยู่โดยเฉพาะดีเจซึ่งจัดรายการเกี่ยวกับลูกทุ่งมีอยู่เยอะแยะมากมายแล้วก็มีดีเจจากวิทยุชุมชนด้วยวันนี้ก็มีกลุ่มดีเจรวมตัวกันก็ไปให้กำลังใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะแต่ก็ไม่เห็นภาพว่าเจอพลเอกประยุทธ์ไหมเห็นมีแต่ป้ายแล้วก็มีคนมาเป็นตัวแทนก็ยังมีคนสนับสนุนเรื่องนี้อยู่สิ่งที่ผมอยากจะบอกในคลิปนี้นะครับก็คือว่าในอดีตที่ผ่านมาสมัยที่ประชาธิปไตยรุ่งเรืองประชาธิปไตยเบ่งบานเรามีวิทยุชุมชนครับวิทยุชุมชนนั้นมีทุกหัวละแหงในประเทศไทยเรามีดีเจซึ่งเป็นชาวบ้านพูดเรื่องบ้านๆพูดเนิร์ดๆพูดผิดพูดถูกจัดรายการวิทยุและคนบ้านๆก็ฟังกันก็มีการทำมาค้าขายกันแต่มาอีกยุคนึงก็มีการริดรอนสิทธิ์ตั้งกติกาเยอะแยะมากมายจนวิทยุชุมชนล้มหายตายจากบางคนก็ตั้งเครื่องไว้ที่บ้านน่ะตั้งหลายหมื่นมีเสาด้วยก็ไม่ได้ใช้ไปจดทะเบียนไม่ทันมันติดขัดเรื่องระเบียบเรื่องนู้นเรื่องนี้มันก็เลยค่อยๆสูญผ่านไปตอนนี้ก็เหลือตามวัดเนี่ยที่ยังมีวิทยุชุมชนอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดลุงตู่พูดถึงวิทยุทรานซิสเตอร์ก็น่าจะมาพูดถึงดีเจวิทยุชุมชนด้วยกลับฟื้นขึ้นมามันไม่ได้เป็นสิ่งล้าสมัยอะไรหรอกนะครับวิถีทางใครวิถีทางมันคนในกรุงเทพคนทันสมัยจะเล่นอะไรก็แล้วแต่มันก็เรื่องของคนกรุงเทพหรือคนในเมืองที่ทันสมัยแต่คนบ้านๆเขาก็ยังจะฟังวิทยุอยู่เขาก็อยากจะฟังดีเจที่เขารู้จักอยู่พอฟื้นกลับมาเป็นการสร้างอาชีพขึ้นมาอีกอาชีพหนึ่งนะครับเพราะดีเจเหล่านี้ก็ไม่ได้ไปแย่งการทำมาหากินต่อวิทยุกระแสหลักหรอกครับนั่นคืออยากจะฝากไว้ให้ลุงตู่ช่วยสนับสนุนวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามชมคลิปของผมใครที่ดูในช่อง Facebook ก็เข้าไปดูในช่อง YouTube ให้ด้วยนะครับกิจโพสต์ Channel ก็จะขอขอบคุณเป็นอย่างสูงสำหรับผู้ที่อยู่ในสายมูเตรูก็มาร่วมมาสร้างพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมาซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภผมจะสร้างที่พิษณุโลกครับวัดราชบูรณะบริจาค 1,000 บาทจะมีชื่อนามสกุลติดอยู่ที่ฐานเงินที่บริจาคมาทุกบาททุกสตางค์มีการทำบัญชีไว้เรียบร้อยจะสร้างเสร็จ29ธันวาคมปีนี้จะบวงสรวง29มกราคมปีหน้าอินบ็อกซ์ก็มาพูดคุยกันใน Facebook กิจพลเดชวิสัยแล้วก็ Facebook ดร.กิจพลเดชวิสัยแล้วก็สั่งซื้อกล้วยตากบางกระทุ่มในแบรนด์มากินกันบายดร.กิจได้ที่ Facebook เช่นเดียวกันวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีมาแล้วค่ะนะคะวันนี้นะคะอาจารย์การนะคะอยากจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นชื่อเป็นผลิตภัณฑ์ในจังหวัดพิษณุโลกค่ะอำเภอบางกระทุ่มนะคะเพราะว่านะคะวันนี้เราคัดสรรนะคะเป็นโปรดักที่หาทานได้ในจังหวัดพิษณุโลกและถ้าเกิดใครได้มีโอกาสได้ลองทานแล้วอยากจะบอกว่า
อันนี้ต้องมามีเขาเรียกว่ากลับมาซื้อซ้ำนะคะแล้ววันนี้แบรนด์ของมากินกันนะคะได้ทำแพ็กเกจซึ่งเป็นแพ็กเกจที่น่ารักมากๆเลยนะคะอยากจะนำเสนอนะคะก่อนอื่นเนี่ยที่เราอยากจะแนะนำเลยคือเป็นเรื่องของรสชาติรสชาติทานแล้วสำหรับสาวๆนะคะถ้าใครไม่ชอบหวานมากบอกเลยค่ะว่านี่เป็นรสชาติของการอบหรือการตากแบบธรรมชาติไม่หวานมากจนเกินไปซึ่งเป็นรสชาติที่ค่อนข้างพอดีนะคะแล้วดูนะคะเจ้าของแบรนด์นะคะทำแพ็กเกจอย่างน่ารักมากเลยถ้าใครเป็นคนนึงนะคะที่ชอบทานกล้วยตากนะคะวันนี้ท่านทำแพ็กเกจมาแบบว่าน่าทานมากเดี๋ยวขอรีวิวทานให้ดูนิดนึงนะคะนี่นะคะแพ็กเกจนะในแพ็กเกจนี้นะคะจะมีอยู่4 product นะคะทานง่ายมากนะคะว้าวน่ารักมากเลยค่ะนี่นะคะจับง่ายไม่เลอะมือแล้วก็ไม่เปื้อนมือเราด้วยเดี๋ยวขอชิมก่อนนะคะคือจะบอกว่ารสชาติหวานกำลังดีแล้วก็มีหอมของความเป็นกล้วยตากที่เป็นธรรมชาตินะคะแล้วเหมือนกันอ่ะอันนี้เจ๊พิเศษนิดนึงนะคะแพ็กเกจแบบนี้นะคะเห็นแพ็กเกจใหญ่ๆแบบนี้นะคะซึ่งก็ประทับใจในส่วนของราคาด้วยจัดโปรโมชั่นพิเศษเลยทีเดียวนะคะก็คือ1ห่อ1แพ็กเกจใช่ไหมคะอยู่ที่45บาทแต่วันนี้เนี่ยเราจัดแพ็กเกจโปรโมชั่นนี้ฟรีก็คือในเรื่องของการส่งฟรีนะคะเมื่อซื้อนะคะผลิตภัณฑ์ของแพ็กเกจนี้เลยมากินกันนี้นะคะอยู่ที่5ซอง200บาทเองนะคะจะส่งฟรีด้วยทั่วประเทศเลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็ลองสอบถามได้หรือเข้าไปติดตามในเพจ Facebook แล้วก็ใน YouTube นะคะตรงนี้ก็จะเป็นกิจโพสต์ Channel เนาะวันนี้ก็ขอฝากไว้นะคะอีก1ผลิตภัณฑ์ที่อร่อยมากแล้วก็ทานแบบว่าได้ตลอดเวลาแล้วก็ที่สำคัญนะคะเชื่อแน่นอนว่าถ้ามีการออเดอร์แล้วได้กลับมาซื้อซ้ำแน่นอนเดี๋ยวลองชิมกันต่อนะคะอร่อยจริง